วันนี้เรามีเมนูเค้กข้าวเหนียวหมูทอดมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำใส่เนื้อหมูสันคอติดมันหั่นเส้นลงในภาชนะตามด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและน้ำมันพืชคลุกเคล้าให้เข้ากันหมักประมาณ30นาทีเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะที่มีเนื้อหมูหมักไว้ลงเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเทแป้งประกอบอาหารตราโกกิลงในภาชนะใส่กระเทียมไทยบุกทั้งเปลือกเคล้าให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนกระทั่งสุกกรอบนำขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันตักข้าวเหนียวนึ่งสุกใส่พิมพ์วงแหวนขนาด5นิ้ววางในภาชนะตามด้วยหมูทอดทำเช่นเดิมอีกชั้นโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มแจ่วและช่อผักชีพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูเค้กข้าวเหนียวหมูทอดทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ